จนถึงปี2000ท่านรองศาสตราจารย์ดร.แพทย์หญิงเลบุญโรจน์ในนามของภาคเอกชนกล่าวแสดงมุทิตาจิตในวันได้ขึ้นสู่วิธีในช่วงนี้ต่อมานะท่านที่5ขออนุญาตเชิญนะครับท่านธรอารีท่านสรรพากรพื้นที่กาญจนบุรีครับสำนักงานธกส.จังหวัดกาญจนบุรีครับและอีกหนึ่งท่านนะครับขออนุญาตเชิญมาทั้งหมดนี้นะครับก็กำลังทยอยขึ้นมารับมอบของครับก็ขอบคุณพลเจ้าคณะจังหวัดหัวหน้าศาลจังหวัดมาโดยตลอดท่านสมชัยมาโดยตลอดก็จะเป็นรายชื่อของท่านผู้มีเกียรติค่ะที่จะมาเจอสีแดงท่านสุภมงคลเข้าแล้วนี่นะแหมท่านรองพระทอนหนองขาวหรือเปล่าใช่ไหมฮะไม่รู้เก่งของกาญจนบุรีก็คนหนองขาวแต่ก็คนหนองขาวบำบัดทุกข์บำรุงสุขดูแลผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสอย่างนี้เป็นต้นแล้วครับถัดไปเลยนะฮะขอเชิญค่ะโอ้โหเป็นภาพเขื่อนภาพถ่ายของเขื่อนนะคะงดงามจริงค่ะครับค่ะต่อไปนะคะทางด้านของปศุสัตว์ฝ่ายผลิตนะครับเขื่อนศรีนครินทร์และเขื่อนวชิราลงกรณ์นะครับรวมถึงเขื่อนท่านส่วนอาหารตามซุ้มต่างๆยังมีอยู่เยอะนะครับท่านใดที่จะทั้งนั้นเลยโดยเฉพาะคนชุดสีม่วงเนี่ยค่ะนะคะสันนิบาตสันนิบาตเทศบาลจังหวัดกาญจนบุรีเป็นท้ายครับนายกคนเก่งของเรานะครับต่อจากนี้จะกับช่อดอกไม้งดงามค่ะงดงามเหมือนกับขั้นวัฒนธรรมเลยนะใช่แล้วค่ะวัฒนธรรมเชิญได้เลยค่ะเป็นตัวแทนค่ะไม่มีวันไหนที่ท่านไม่สวยนะครับแล้วก็ผู้ที่อยู่เคียงข้างกันมาโดยตลอดท่านรองครับขอเชิญครับโดยท่านประธานสภาอุตสาหกรรมเห็นแต่ไกลก็รู้แล้วว่าเป็นสภาอุตสาหกรรมนี่โอ้โหนี่นำท้าวเวสสุวรรณพยาบาลพหลพลประโยชน์เสนาท่านผู้มีการโรงพยาบาลมักการักด้วยพอเลยทีเดียวค่ะวันนี้อาจจะขึ้นเวทีไม่หมดนะคะแต่ก็มากันทั้งจังหวัดค่ะนะฮะท่านผู้กับการสถานีตำรวจภูธรเมืองกาญจนบุรีครับเก่งมากๆนอกจากจะหล่อแล้วนะคะวันนี้ท่านได้นำพระเครื่องนะคะนะครับก็โดยท่านวิเชียรเตรียมโอเคนะฮะโดยการต่อไปเตรียมตัวนะครับ